ป็ดเชิญยิ้มร่ำให้เผาศพพ่อสุดทรมานคนดังหลายวงการรวมไว้อาลัยคับข้างวันที่11กรกฎาคมเวลา 9:00 น.ที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนายธัญญาโพวิจิตรหรือเป็ดเชิญยิ้มนักแสดงตลกอาวุโสและครอบครัวนำร่างนายสุเทพโพวิจิตรบิดาที่เสียชีวิตด้วยโควิด -19 ในวัย94ปีมาบำเพ็ญกุศลที่เมน2วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนท่ามกลางความโศกเศร้าอาลัยของคนในครอบครัวคนสนิทและบุคคลในแวดวงการเมืองบันเทิงและกีฬาที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมากอาทินายกิตติณรนองนายจตุรงค์ฉายแสงนาวาเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนนายสุประวัติปฐมสูตรนายวรายุทธมิลินทจินดาเป็นต้นครับพิธีการเป็นไปอย่างกระชับเรียบง่ายตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด -19 โดยมีพระสงฆ์สวดอภิธรรม1จบแล้วเปิดให้คนในครอบครัวคนสนิททยอยวางดอกไม้จันทร์ที่โต๊ะเชิงบันไดขึ้นเมนทีละคนจนครบจากนั้นก็ทำการชาปนกิจทันทีและเก็บอัฐินำมาบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมที่ศาลา16ในเวลา 18:00 น.เป็นเวลา3คืนแชร์นิวก็ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้ด้วยครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ